อ้าวปรุงแล้วเอายังครับเอายังเอาแล้วปรุงแล้วสวัสดีครับครับมันดีแกมส่งศูนย์ไม่มีช่วงไม่มีช่วงแล้วจะหาเจอไหมใส่สักช่วงที่ช่วงความรู้คู่มีดความรู้คู่มีดเชิญนิดนึงอ่ะนะครับเริ่มต้นมาอย่างนี้วันนี้สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเห็นข่าวหลายข่าวที่คนในข่าวทำไปโดยการขาดสติเลิกกับผัวฆ่าจะฆ่าตัวตายก็มีสติมาปัญญาเกิดนั่นไงเฮ้ยผมเลิกกับแฟนผมไม่เคยฆ่าตัวตายเลยนะน่าจะคนต้องรีบไปหาใหม่ใช่ใช่ใช่เราจะได้โอกาสใหม่ๆใช่ครับผมขับรถปาดหน้ากันนิดๆหน่อยๆก็ยืนงัดกันไปมาเอานั่นไงงานจะไม่มีทำเลยกันนี่ครับผมนะครับจังหวะไม่ดีหลายคราวที่ทำกันไปโดยขาดสติครับนะครับแต่ทีนี้ก็เลยมาฝากเตือนเพื่อนๆไปว่าพวกเราคือคนเล่นมีดครับครับคนเล่นมีดคนมีมีดมีอะไรอยู่ในตัวครับนะครับที่สำคัญเลยนะเอาใจคุมมีดนะครับมีสติตลอดเวลานะจะใช้จะอะไรอย่าคิดว่ามีมีดแล้วจะกลางครับผมกูเก๋ากูแบบเจ๋งกูแบบอย่างงู้นอย่างงี้ครับอย่านะครับเป็นมีดเป็นไฟกับตัวคุณเองนะครับครับนะครับมีสติพวกเรามีมีดไว้เพื่อใช้ในอรรถประโยชน์ต่างๆครับนะครับใช้ตักใช้เฉือนใช้แกะของปาดของทำอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้มีไปเพื่อหาเรื่องใครครับผมนะครับก็ครับไม่ใช่เองนะครับครับฝากกันไว้เรื่องของเตือนฝากกันไว้เตือนสติครับพี่นะครับเฮ้ยใครมาถ่ายแทนกูได้ไหมโอกาสของกูกำลังจะไปแล้วแล้วฝากกันไว้อย่านะครับการพกมีดนะครับถ้าไปเมืองนอกนะครับถ้าไปเมืองนอกเมืองนานะครับมีดยังไงก็แครี่ขึ้นเครื่องไม่ได้ครับครับผมพอแค่มีดครับครับเอ้าเตือนสติคือเอาเตือนสติพอแค่มีดครับพี่ครับครับหรือถ้าขับรถปาดกันไปรถแล้วกูสบายใจละมีข้อแนะนำครับขับรถปั๊บครับถ้ามีใครปาดหน้าเราทำยังไงขึ้นกระจกครับเปิดแอร์ให้เย็นเปิดเสียงเพลงให้ดังแล้วด่าแม่มึงเลยเต็มที่เลยด่าแม่มึงเลยด่าอย่าด่าเลยด่าไม่สนใจเลยด่าเลยด่าคนเดียวครับและแนะนำพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆที่ขับรถโดยสารสาธารณะรถตู้ขับรถเมย์ขับรถแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่มีทิคเว้ยครับยังไงคุณแม่งจะได้โล่เลยคือตอนคุณด่าเขานะครับดูหน่อยถ้าแม่งมีผู้โดยสารนะครับสมมติขับรถตู้ฟับฟับมีคนปาดฟับฟับปั๊บด่าเลยคุณด่าให้นั่นรถเลยนะเต็มที่เลยด่าเลยนะแล้วด่าเลยจะด่ายังก็ด่าแล้วอย่าลืมประโยชน์สุดท้ายด้วยครับนี่ถ้ากูไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารนะกูสั้นไปแล้วโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่กูต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารครับกูไม่ได้เลยแต่เอ้ยแบบเอ้ยอย่าเดี๋ยวนี่ครับฝากกันไว้จริงๆนะฝากกันไว้ฝากกันไว้นะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากไปยินข่าวว่ามีดที่เพื่อนๆซื้อไปจากเราครับนะครับไปเป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุใดๆครับนะครับฝากกันไว้มากๆใช้ใจคุ้มมีดครับนะครับมีสติมากๆในการพกมีดใช้มีดในที่ทุกวันนะครับอย่าไปขอเรื่องของเราอย่าไปอะไรครับเอาไปเมืองนอกด้วยครับผมใส่กระเป๋าโหลดไปพอไปอย่าพกครับเพราะถ้าสมมติว่ามึงต้องพกติดตัวเพราะมึงกลัวมึงจะมีศัตรูที่ต่างประเทศครับแนะนำว่าอย่าไปไหนเลยอยู่กับบ้านครับรับรองไม่มีศัตรูแน่นอนอยู่เฉยๆอย่าไปไหน สบายใจกว่าสบายใจกว่ากันเยอะนะครับฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยจากพวกเราจริงๆครับมาถึงแคมป์2010นะครับยังไงก็ติดตามผลงานของพวกเราใน YouTube ใน Google ในแฟนเพจใน Everything ช่องทางสื่อสารกับพวกเราติดตามกันได้ครับนะครับอ้อฝากกันไว้อีกอย่างนะครับใครมีแฟนไม่มีแฟนเลิกกับแฟนครับนะครับไม่ต้องคิดสั้นนะผมอยากให้เปลี่ยนด้วยนะครับคิดยาวพวกนั้นทำไมยังคิดสั้นพวกนั้นไม่คิดยาวถ้าคิดสั้นคนคิดสั้นคนจะคิดแค่ว่าไอ้ยี่ยาเลยจบแต่คิดยาวว่า
ทำไงดีวะแจกยาไหมอย่างนี้ไหมข้อมือไหมอะไรว่าไปนี่นั่นไหมนะครับไอ้เรื่องความยาวเราคิดแล้วก็ฝากสั้นๆก่อนฝากถึงสมาคมขาเชียร์ทั้งหลายแหล่ด้วยครับนะครับผมคิดเสมอว่าไอ้เหี้ยเวลามึงได้กันน่ะไม่เห็นมาบอกกูเลยโตตามกูสักคำเวลาได้กันเออขอกูดูก็ยังดีเออกูขอตาเดียวพอสองตาเดียวมีดูขอแต่เวลาพอจะเลิกกันเลือกใหญ่โตมโหฬารมาจนแบบดับข่าววอลเลย์บอลที่เยอรมันที่บาซิลเลยหายไปเลยหายไปเลยข่าววอลเลย์บอลกลัวโอเคฝากกันไว้ใช้ใจคุณมีดครับสวัสดีครับ